อยากให้คุณบรรยงพูดนิดนึงอะค่ะว่าหรือว่าอยากจะฝากอะไรตรงนี้ค่ะกับอนาคตข้างหน้าของประเทศไทยว่ามันเป็นยังไงจากเอาบทเรียน15ปีที่ผ่านมาแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าเราจะแบบคือจากบทเรียนเนี่ยเราคิดว่าจากช่วงที่ผมเคยอยู่ในซีกที่ปล่อยสินเชื่อนะก็จะบอกว่าเราหลงระเริงมากกว่าเราเผลอไปเผลอกับตัวระบบอะระบบทุนนิยมเนี่ยมันจะทำให้เรามันไม่รู้จักพอจริงๆนะทุกคนในช่วงปี3กว่านี้เขากำไรทั้งนั้นแหละแต่ความรู้จักพอทำให้เราเก่งกำไรมันต้องการมากขึ้นไม่รู้จักจบนั่นคือจุดบอดของมันจริงๆนั้นวันนี้ก็ผมก็คงต้องเตือนสตินะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในระบบเหมือนเดิมก็คือทุนนิยมเพียงแต่เรายังมีเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นเราอาจจะระแวงบ้างแต่ผมก็กลัวว่าระบบเนี่ยทำให้คนมันลืมแล้วก็อาจจะหลงระเริงอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้มันก็อาจจะกลับมาซ้ำรอยครั้งหน้าไม่แน่นะครับที่บอกว่ามันเกิดเนี่ยไม่แน่หรอกครับมันอาจจะใหญ่กว่าเดิมก็อีกก็ได้เพราะว่าโดยความซับซ้อนของมันระบบการค้าระบบเศรษฐกิจมันซับซ้อนกว่าเดิมเยอะการเคลื่อนของเงินทุนเข้าออกเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันเข้าออกเนี่ยมันเร็วมากและจำนวนเยอะก็ต้องระวังไว้ครับผมยังไม่อยากให้มองโลกในแง่ดีนักเพราะว่าเคยอยู่กับซีกนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นบทเรียนมาเยอะมากกับการแก้หนี้ก็เห็นความยากลำบากของลูกหนี้ทั้งของเจ้าหนี้ด้วยก็ไม่อยากให้มันเกิดเหมือนเดิมอีกก็คงต้องเตือนสติว่าอย่าหลงระเริงกับมันในเงินทองที่มันซื้อง่ายขายคล่องนะครับก็คงจะต้องระมัดระวังไว้บ้างครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบรรยงเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่มาช่วยถอดบทเรียน15ปีวิกฤตเศรษฐกิจกับเรานะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ